ชื่อว่าหลายๆคนคงเคยเห็นฝีมือของศิลปินหลายท่านที่หยิบเจ้าหญิงดิสนีย์มาดีไซน์ออกมาเป็นเวอร์ชั่นต่างๆและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจของอาร์เทมีมิคยานิสคอฟศิลปินจากประเทศรัสเซียที่ตัดสินใจเปลี่ยนเจ้าหญิงดิสนีย์สุดแบ๊วให้กลายมาเป็นอัศวินนักรบในชุดกล่องลองมาดูกันว่าคุณจะชอบการเปลี่ยนแปลงของตัวละครไหนเป็นพิเศษกันบ้างหนึ่งสโนไวท์โอ้พระเจ้าจอร์จมันยอดมากหนึ่งสโนไวท์คือผลงานชิ้นแรกของเขาเพราะอาร์เทมีคิดว่านี่คือเจ้าหญิงที่มีชีวิตรันทดที่สุดเขาต้องการสร้างสโนไวท์ในเวอร์ชั่นที่มีอาวุธและดูอันตรายเพื่อต่อสู้กับชะตากรรมของเธอ 2. ราพันเซลถูกใส่ชุดเกราะและอาวุธที่มีอิทธิพลซึ่งมาจากยุคกลางเป็นความตั้งใจของอาร์เทมีสามออโรล่าที่มีชุดเกราะกับอาวุธแบบเต็มสูบพร้อมต่อกรกับมาเลฟิเซนต์ 4. เบลมีอาวุธทั้งปืนและดาบแถมยังมีเจ้าชายอสูรมาเป็นผู้ช่วยของเธออีกด้วยเทียนาออกแบบมาในชุดกระโปรงที่เป็นส่วนหนึ่งของชุดกล่องแต่อาร์เทมีกล่าวว่าเขาต้องมั่นใจได้ว่าเธอจะเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นอิสระ 6. จัสมินเป็นตัวละครที่อาร์เทมีเริ่มใส่ความแฟนตาซีลงไปในตัวละครมากขึ้นโดยเธอไม่ได้มีชุดเกราะมากมายแต่ทว่ามีพลงวิเศษเป็นพาหนะคู่ใจ 7. ซินเดอเรลล่าเป็นชุดที่ผสมผสานระหว่างชุดเกราะและชุดเดรสสีฟ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอและดูเหมือนว่าเธอกำลังบีบรองเท้าแก้วให้แตกด้วยแอเรียลเงือกน้อยที่มีความเซ็กซี่มาพร้อมกับหอกเหล็กคู่ใจและยังมีเซบาสเตียนปู่ผู้ช่วยที่ทำให้เธอเดินทางไปไหนต่อไหนบนบกได้อย่างสะดวก 9. โพคาฮอนตัสซึ่งดูแล้วไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่เพราะว่าชุดของเธอยังเน้นการดีไซน์ที่ออกไปทางชุดประจำเผ่าของเธอมากกว่าจะเป็นชุดกล่องและถ้าดูดีๆคุณจะเห็นเจ้ามีโก้เพื่อนคู่ใจของเธอ 10. มู่หลานมู่หลานคือนักรบอยู่แล้วแต่อาร์เทมีได้เพิ่มความเป็นนักรบให้เธอมากขึ้นด้วยชุดกล่องในสไตล์จีนโบราณพร้อมกับมูชูมังกรคู่ใจที่ถูกอัปเกรดใหม่ให้เท่กว่าเดิมเป็นอย่างไรกันบ้างครับชอบการเปลี่ยนแปลงของเจ้าหญิงองค์ไหนมากที่สุดช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ